แล้วก็อยากจะถามเพื่อนๆ นะหรือว่าพี่ๆน้องๆที่กลับแก๊ปเตอร์กันนะใครมีเส้นทางที่แบบว่าโหดกว่านี้มีไหมช่วยมาครับนี่ก็มาจะถึงจุดหมายแล้วให้ดูนิดนึงครับนี่ค่าส่ง178บาทครับผมขับมาจากกระทู้นะครับเนี่ยจากกระทู้มาเชิงทะเลนะครับซึ่งคนภูเก็ตจะรู้ดีว่ากระทู้กับเชิงทะเลเนี่ยมันไกลมากๆนะครับจากกระทู้ไม่ว่าจะมาทางถนนเลียบชายหาดป่าตองกำมะลาหรือว่าจะไปในทางบายพาสนะก็คือมันไกลอ่ะมันไกลมากๆนะโอ้โหไม่ได้ถ่ายขามาถ่ายขากลับให้ดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงไกลมากวันนี้มาไกลมากก็ไม่ชินทางซะด้วยสิเดี๋ยวเข้าทางไหนวะน่าจะตรงนี้เทศบาลเชิงทะเลคือมันไกลจริงๆครับเชิงทะเลหรือว่าบางเทาอะไรแบบนี้นะนี่จะบอกว่าทำไมไม่น่านี่ดูออเดอร์เดียวออเดอร์เดียวจริงๆครับลูกค้าสั่งมาโอ้โหยังไงเราก็ต้องมาส่งครับเมื่อลูกค้าหิวไม่น่าดีว่าลูกค้าจ่ายกับแก๊ปเปแล้วนะถ้าไม่จ่ายกับแก๊ปเปนี่ผมโทรมาถามก่อนเลยนะว่าคุณสั่งถูกหรือสั่งผิดหรือเปล่าเพราะมันไกลมากครับโอเคมาถึงแล้วนะครับค่อยจอดตรงนี้เอาละเราถึงเป้าหมายแล้วเดี๋ยวเราโทรหาลูกค้าก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปชมเส้นทางขากลับกันนะว่ามันทุรกันดารขนาดไหนนะโอเคครับผมนี่ส่งเสร็จแล้วดูเมื่อกี้นะลูกค้าก็บอกว่าให้ขึ้นไปส่งที่ห้องเขานะเขาบอกว่าเขาเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพแล้วก็เขากลัวว่าเขาจะไม่ปลอดภัยนั่นเองนะก็เลยเอาไปให้วางไว้หน้าห้องนะเขาก็ไปส่งถึงหน้าห้องเลยแล้วก็แน่นอนครับส่งเสร็จแล้วล้างแอลกอฮอล์มือเราทุกครั้งนะครับผมเอาล่ะไปเดินทางกลับกันเดินทางกลับกันนะผม178บาทครับรับทราบเดี๋ยวมาดูงานนิดนึงครับทุกคนครับมาดูกันว่าระยะทางเท่าไหร่เมื่อกี้19กิโลเอาทีว่า20แล้วกันนะ20ก็เอ้ย19ครึ่ง19กิโลก็ประมาณ30นาทีได้นะกลับจากกระทู้มาถึงตรงนี้นะ19กิโลนี่ถือว่าเยอะนะสำหรับการส่งแก๊ปนี่ก็ถือว่าเป็นการส่งที่ไกลที่สุดของผมแล้วนะเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยผมมาส่งแค่ตรงหาดสุรินทร์ฮะสุรินทร์เดี๋ยวให้ดูว่าสุรินทร์อยู่ตรงไหนโอเคไปเดี๋ยวตามกลับกันนะเดี๋ยวไปดูว่าระยะทางนะครับจากบรรยากาศจากเนี้ยจากเชิงทะเลจนไปถึงป่าตองเนี่ยมันสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับผมเดี๋ยวไปกำมะลา5กิโลป่าตอง12กิโลครับเอาล่ะข้างหน้านี่ก็คือหาดสุรินทร์ครับผมน้ำทะเลสวยเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝั่งตรงนี้เนี่ยนะที่เป็นอ่าวสุรินทร์เนี่ยถ้าเป็นกลางวันเนี่ยน้ำทะเลจะใสมากครับเพราะว่าด้านนี้มันไม่มีโรงแรมนะ
โรงแรมมันจะอยู่ด้านหลังอยู่ฝั่งนึงนะเวลาคนมาเล่นน้ำก็จะมาเล่นน้ำนะแต่วันนี้มากลางคืนก็น่าจะไม่ได้เห็นวิวละแต่จะเป็นกลางวันเนี่ยนะช่วงหน้าไฮซีซั่นนี่ผมบอกเลยว่าสวยมากครับสำหรับหาดสุรินทร์เพราะว่ามันจะอยู่บนเนี่ยโอ้ยลมแรงมากครับพายุเข้าไงวะเนี่ยลมโคตรแรงเลยครับสำหรับเส้นทางสายนี้มันก็เป็นเส้นทางเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับแคลมฮิลดาวฮิลนะผสมกันก็คือแบบขึ้นเนินขึ้นเขานะขึ้นเขาลงเขาแต่ว่าเส้นทางก็ต้องขับอย่างระมัดระวังครับนี่ดูเห็นไหมค่อนข้างมืดเลยนะอันนี้ก็ดีหน่อยว่าฝนไม่ตกนะถ้าเป็นฝนตกนี่ผมว่าโอ้โหลำบากแน่ตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะจุดชมวิวแหลมสิงห์นี่ผมดูเส้นทางคือขวามือของผมเนี่ยก็คือเป็นหน้าผานะแล้วก็เป็นเห็นวิวทะเลเห็นไปไกลสุดสายตาเส้นทางเส้นนี้เนี่ยชาววิกไบค์นะครับวิกไบค์เขาชอบมาขับกันนะแต่ช่วงนี้ภูเก็ตทีมงานวิกไบค์มันไม่ค่อยมีส่วนมากมันจะมีทีมงานวิกไบค์จากต่างจังหวัดครับมาขับกันเส้นนี้ก็คือเส้นนี้สามารถขับมาได้ตั้งแต่อนุสาวรีย์ท้าวเทพสตรีนะขับมาเรื่อยๆแล้วก็มาผ่านมาทางนี้แล้วก็ผ่านป่าตองแล้วก็ไปแหลมคมเทพได้เลยนะซึ่งระยะทางนี่ก็30กิโลน่าจะได้อยู่ครับแล้วก็เป็นตาแบบนี้นะครับขึ้นเขาลงเขาโค้งหักศอกโค้งกว้างนะมีให้แบบว่าถ้าใครเป็นสายไบเกอร์สายบิ๊กไบค์นี่ผมบอกเลยว่าใส่โค้งกันมันแน่นอนครับแต่ขอบอกอย่างนึงว่าระวังเม็ดทรายด้วยนี่ดูเส้นทางบอกเลยว่าเป็นเส้นทางที่เหมาะสำหรับชาวบิ๊กไบค์นะใครที่ชอบเล่นโค้งเนี่ยตอบโจทย์มากครับสายนี้ส่งไปจริงๆครับแล้วนี่ก็กลางคืนด้วยลองคิดดูอันนี้เป็นโรงแรมอินเทอร์เนชั่นแนลนะครับเราก็มาถึงในตัวเมืองของกัมมาลาแล้วนะต้องเงียบเหงาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยออสซี่ขับขับของคนออสเตรเลียแต่ตอนนี้ไม่มีสักขับแล้วอันนี้ก็เ
ป่าตองแล้วนะครับด้านนี้มันก็เป็นฝั่งตะวันตกนะฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ตก็จะเส้นทางก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับขึ้นเนินลงเนินถ้าใครมาเที่ยวช่วงหน้าไฮซีซั่นเนี่ยผมแนะนำให้ขับมอเตอร์ไซค์ชมนะเพราะว่าคุณจะได้เห็นทิวทัศน์ที่แบบว่ามันสวยจริงๆครับสวยจริงสวยแบบไม่ได้อวยเลยอ่ะเปิดไฟให้วะมืดมากอันตรายนะครับแบบนี้จริงๆเอ้ปลาสีเราก็เสียนี่ว่าเหมือนกัน
ว่าจะเป็นคู่แข่งกับสนามโปรติเมาได้เลยเนี่ยในโมโตจีพีจะลงไปกระทู้นี่คือเขาลูกท้ายนะที่จะไปถึงเป้าหมายร้านอาหารเดิมของเราที่เรามานะได้178บาทนี่เที่ยวเดียวนี้ได้เยอะกว่าวิ่งทั้งวันอีกนะเนี่ยก็นั่นแหละมันไปแค่แบบว่าคนขับที่แบบว่าเขาขับมานานๆนี่ไกลๆแบบนี้เขาไม่เอาเลยนะเขาปฏิเสธงานเลยนะผมบอกให้แต่ว่าเราได้หมดครับก็ผมนึกถึงเวลาผมอยากจะกินอะไรเนี่ยผมสั่งไกลๆผมก็ยอมสั่งเพราะเราอยากจะกินอย่างนั้นน่ะลองคิดดูว่าแบบคุณอยากจะกินอะไรสักอย่างอ่ะคุณอยากมากๆแต่สั่งแล้วเขาไม่มาส่งอ่ะมันก็แบบนะแต่ผมก็แบบอยากกินอะไรมากๆผมต้องได้กินอ่ะอยากจะถามเพื่อนๆนะหรือว่าพี่ๆน้องๆที่กลับแก๊ปด้วยกันนะใครมีเส้นทางที่แบบว่าโหดกว่านี้มีไหมช่วยมาคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยครับที่คุณไปเจอกันมาว่ามันไปมันขึ้นเนินเข้าป่าลงคลองอะไรแบบนี้ครับมาแชร์ประสบการณ์กันได้ครับผมมาบอกกันว่าใครเจอเส้นทางอะไรโหดๆกันมาบ้างครับผมเรากลับมาถึงกระทู้เรียบร้อยครับผมปลอดภัยลูกค้าได้กินข้าวเราก็ปลอดภัยนะครับผมโอเคเรียบร้อยเสร็จสับเมื่อกี้ลูกค้าบอกว่าแกเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพแกก็เลยไม่กล้าออกจากห้องนะเราก็ล้างไม้ล้างมือเรียบร้อยเฮ้ยฝันดีทุกคนนะ